บ้านขอบคุณขึ้นบ้านใหม่ยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะมันจริงใช่ไหมเอ้าไม่มันจริงใช่ไหมกับราคากับราคาโอ้ที่เขาเรื่องลือกันราคาอันไหนบ้านสามสิบเอ็ดบาทจริงๆราคา31ล้านแต่ว่ามีส่วนลดก็ลดมาได้แบบเยอะอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นบ้านที่โดนตกแต่งเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แบบลากกระเป๋าเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มบ้านมันไม่จบจริงๆนะเพราะว่าแบบเหมือนที่คุยกับพี่ฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมีอินทีเรียนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมาเพิ่มแล้วกลายว่างบมันก็เกินไปนิดนึงแต่ก็กัดฟันสู้คิดว่ายังไงถ้าทำได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือ31บวกบวกแล้ว31บวกเป็น25บวกบวกดีกว่าลงมาแล้วก็เลยก็บวกเข้าเตรียมไว้เท่าไหร่ถ้าต้องภายในคิดโหจริงๆภายในตกแต่งคือเขาทำมาให้หมดแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีบางแค่บางจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้คือตอนนี้ถ้ามันเกินงบก็แค่ไม่ทำก็แค่รอก่อนอะไรเงี้ยก็รอให้มีเงินก่อนแล้วก็รอโปะบ้านพยายามคิดว่าจะโปะให้หมดภายใน5ปีค่ะและในบ้านที่อันไหนที่ถูกใจเราที่สุดที่สุดเพราะมันต้องรีบมีแล้วมันต้องของมันต้องมีก็มีคุยกับพี่ฟ้าว่าอยากมีบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าถ้าตัดสินใจได้ก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันจะขึ้นทุกปีอีกอย่างซื้อไปมันก็ไม่ได้ขาดทุนก็เรามีแต่ได้อะไรเงี้ยก็พื้นที่ที่เราอยู่ก็ทำเลมันก็ดีด้วยอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเขาก่อนตัดสินใจนานไหมอุ้ยไม่นานเลยหลังนี้คือขึ้นไปชั้น2เห็นโซนปาร์ตี้ปุ๊บเอาเลยเนี่ยคือโซนปาร์ตี้แต่ชอบพอโซนนั้นเลยคือมันเข้าไปแล้วมันโล่งมันแบบมันสบายอะไรเงี้ยมันดูโฮมมี่แล้วก็เลยแบบโอเคไม่อยากดูที่อื่นแล้วถ้าแบบชอบที่นี่ก็คือที่นี่เลยแล้วก็โชคดีที่เขาปล่อยบ้านตัวอย่างพอดีก็เลยซื้ออย่างว่าปีนี้เราเตรียมตัวขนาดไหนในการที่จะปกให้มันหมดต้องทำงานมากแค่ไหนต้องกะว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ไม่ได้คิดเลยอ่ะแต่ว่ากะว่าจะปกปีแล้วแบบสัก5ล้านให้มันครบปีละ5แล้วก็ทำงานไปด้วยเรื่อยๆค่ะก็ถ้าไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็มีเวลาผ่อนของเขาอยู่เราไม่ได้ซื้อสดอยู่แล้วก็ขยันทำงานให้มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจ้างหนูได้นะคะช่วยหนูด้วยอาจารย์บอกตอนนี้มีอะไรที่แบบว่าอยากเป็นพิเศษที่อยากได้ของเข้ามาในบ้านบ้างเอ้ยจริงๆพูดได้ไหมเนี่ยเผื่อช่างเลยคุณนักการบอลอยู่เนี่ยเผื่อแบบเผื่อใครดูอยู่เหมือนสปอนเนาะก็มีตู้เย็นนะคะที่ยังไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็เตียงนอนนุ่มๆแล้วก็ไมโครเวฟนะคะอ่ะตรงๆเลยขออะไรพี่ฟ้าจ้ะขยับครับขยับครับตั้งแต่31ล้านแล้ววันนั้นพี่ฟ้าไม่ได้ไปร่วมเขาติดงานนะเขาวิดีโอคอลมาพี่ฟ้าเอาอะไรจะขึ้นบ้านใหม่น้องคือจริงๆยังไม่ได้ไปเห็นของจริงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเตียงนุ่มๆให้รับผิดชอบเป็นบุคคลเลยยังไม่ได้ไปเพราะว่าวันที่น้องขึ้นบ้านใหม่เราก็ติดงานเวิร์กช็อปละครอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีวิดีโอคอลไปบ้างเพราะเราแบบบอกไปแล้วคุยกันไปแล้วว่าแบบว่าถ้าไม่ได้ไปจะวิดีโอคอลไปอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้เขาก็เห็นว่าแบบว่าเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบไอ้นี่เหมือนกันเพราะตอนแรกคุยกันว่าแบบเดี๋ยวจะจริงๆอยากให้ซื้อบ้านนะเพราะว่าจริงๆในการใช้ชีวิตของเราตอนเนี้ยมันก็ต้องการความแบบ private ด้วยเพราะว่าการอยู่คอนโดบางทีเนี่ยเราก็โดนแบบซาแซงบ้างคุกคามบ้างแล้วบางทีมันคอนโทรลยากเพราะมันเหมือนบางทีมันก็เป็นพื้นที่แบบสาธารณะอะไรเงี้ยถ้าอยู่เป็นบ้านมันจะได้แบบว่าแฮปปี้แล้วก็ในเพราะว่าในการทำงานเราค่อนข้างที่จะเครียดกันอยู่แล้วจะได้ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรอะไรเงี้ยค่ะ